ที่เพื่อนๆต้องมีนั่นก็คือสายคล้องกล้องแวะมาเลือกร้านลุงหนอได้เลยครับมีเต็มไปหมดเลยคือลุงก็พยายามหาแปลกๆใหม่ๆเข้ามาขายนะแล้วก็คิดอีกมุมนึงบางครั้งหลายๆท่านเข้ามาหาลุงหนอก็ลุงหนอครับถือกล้องมาแล้วครับมาเจอที่ร้านลุงสายกับข้อมือสายคล้องกล้องกับสายข้อมือเป็นร้อยๆแบบเลยตัดสินใจไม่ถูกมีหลายราคาไม่เป็นไรแวะมานะครับเดี๋ยวลุงแนะนำให้ไอคลิปนี้ก็เหมือนเดิมครับลุงหนอครับระหว่างสายคล้องมือเนี่ยสายคล้องมือเนี่ยนะครับกับสายคล้องคออ้าวลุงหนอว่าอันไหนที่ประคันเนี่ยครับคล้องมือกับคล้องคอนะลุงพูดง่ายๆเลยมีทั้งสองอย่างเพราะลุงก็เล่นอยู่แต่เดิมก็อะไรวะไปกับเพื่อนออกทริปถ่ายรูปทริปนึงก็ห้อยคอไปทริปนึงเปลี่ยนเป็นข้อมืออีกแล้วจนเพื่อนในกลุ่มบอกอ้าวตกลงเอาแน่ๆนะครับลุงก็บอกเลยว่าได้ทั้งสองแบบความสะดวกก็คนละรูปแบบเน้นหลักๆสายคล้องมือเนี่ยมันจะเหมาะกับกล้องขนาดเล็กๆหรือขนาดกลางๆหรือกลุ่มลูกค้าที่ขี้รำคาญหรือกลุ่มลูกค้าที่ยกตัวอย่างมีลูกค้าลุงเข้าไปเที่ยวต่างประเทศลุงจำไม่ได้แล้วที่เขาชอบไปเดินกันแบบ1อาทิตย์ใน1วัน1อาทิตย์เนี่ยเขาเดินประมาณสัก120กิโลใน1วันเขาจะเดินไป20กิโลแล้วก็พักกลางเต็นท์ทีนึงแล้ววิวมันสวยมากคือวิวต่างประเทศบางทีคือลูกค้าเอารูปมาอวดลุงหนอลุงหนอบอกเลยว่าเป็นลุงหนอก็วางกล้องไม่ลงคือหมุนยังไงมันก็สวยมากแล้ววิวมันแตกต่างเราไปต่างถิ่นที่มันสวยลุงครับผมใช้ข้อมืออย่างเดียวเลยเพราะเนื่องจากว่าสายคล้องมือเนี่ยกล้องมันอยู่กับมือตลอดปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดได้ตลอดเวลาเลยสายคล้องคอก็ดีแต่บางทีมันพลุงพลังเขาไม่ชอบคือลุงก็เลยบอกว่าอยู่ที่รูปแบบการใช้งานแต่คนเล่นกล้องอย่างพวกเรามีทั้งสองแบบไว้เชื่อลุงนะฮะไอสายคล้องมือเนี่ยจุดเดียวที่ลุงบอกเลยนะ1มันยังไงอะเวลาสมมุติเราใช้สายคล้องมือใช่ไหมเวลาเราจะเก็บเราต้องเปิดกระเป๋ากล้องแล้วก็เก็บกล้องแล้วก็สะพายต่อมันไม่เหมือนสายคล้องคอจังหวะสายคล้องคอเราสามารถเนี่ยพักที่คอยิ่งแหละห้อยเฉียงห้อยที่ไหล่ก็ได้ไม่เป็นไรตรงนั้นได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ข้อต่างๆนะแต่ข้อมืออย่างที่บอกมันสะดวกกว่าส่วนสายคล้องคอก็หลายรูปแบบฮะยอดทิศก็จะเป็นทรงกลมอย่างนี้นะฮะหรือจะเป็นผ้าเป็นผ้ากว้างๆอย่างนี้มันก็ดีฮะสวยกว้างๆที่ลุงเคยคุยไว้มันจะช่วยผ่อนแรงนะฮะอันนี้ก็ดีลักษณะวัสดุที่เป็นผ้าหรือเป็นไหมอะคริลิกพวกนี้เวลาเก็บเข้ากระเป๋ามันง่ายเพราะว่าเราขยุ่มพันข้อมือพันกล้องอะไรเนี้ยใส่กระเป๋าได้เลยนะฮะหรือรูปแบบลูกค้าที่ชอบแบบหนังแท้กลุ่มนี้เขาจะเน้นคลาสสิกแบบหนังแท้ลุงหนอบอกเลยว่ามันก็สวยนะแต่คนใช้สายคล้องกล้องที่เป็นหนังลุงหนอจะน้ำเน้นว่าให้เขาเรียกอะไรใช้บ่อยๆอย่าไปเก็บเพราะหนังแท้นี่เอาไปเก็บมีพังหมดนะคนที่ใช้พวกนี้คือต้องใช้ให้ช้ำช้ำช้ำไปเลยแต่ข้อจำกัดของหนังแท้ก็นิดนึงก็คือว่าเวลาเก็บเข้ากระเป๋าก็อาจจะนิดนึงเพราะเนื่องจากว่าวัสดุที่เป็นหนังมันเนี้ยมันก็จะขยุ่มแล้วมันบางทีมันมีรอยหักรอยยับนะอันนี้เป็นข้อจำกัดเขานิดนึงแต่ว่าของพวกนี้ดังบางท่านเขาชอบไงซื้อไปใช้แล้วเขาใช้แบบเฟดๆไปเลยเขาชอบแนวนั้นนะเอาละคลิปนี้มันไม่มีถูกผิดครับลุงหนอก็คุยเป็นคลิปมาให้ก่อนเพราะหลายๆท่านบางทีเข้ามาลุงหนอเอ้าไงดีจะเอาข้อมือแล้วห้อยคอดีลุงบอกเลยรับไปทั้งสองอย่าง เหมือนลุงหนอแล้วแต่จังหวะโอกาสเอาเถอะเราทำแล้วมีความสุขลุยไม่มีปัญหานะแวะมานะ